ส.กีฬาเต้นรำโลกป้องนักกีฬาเบรกกิ้งโอลิมปิกออสซี่หลังโดนวิจารณ์ทำประเทศเสื่อมเสียอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่18สิงหาคม2567 15:18 น.สหพันธ์กีฬาเต้นรำโลกแถลงการปกป้องเรกันราเชลกันนักกีฬาเบรกกิ้งหรือเบรกแดนทีมชาติออสเตรเลียในโอลิมปิกเกม2024หลังโดนวิจารณ์หนักว่าทำให้ประเทศเสื่อมเสียสำหรับเรกันโดนล้อเลียนอย่างหนักในโลกโซเชียลหลังจากที่เธอร่วมทำการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งในโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมาเนื่องจากท่าเต้นของเธอซึ่งตกรอบด้วยการไม่ได้คะแนนจากกรรมการเลยจากเรื่องดังกล่าวทำให้ชาวออสเตรเลียได้ล่ารายชื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยกับทั้งเรกันและแอนนาเมียสหัวหน้านักกีฬาออสเตรเลียชุดปารีสเกมในฐานะที่นำภาษีของประชาชนไปใช้ในการส่งเธอลงแข่งขันทั้งที่ขาดคุณสมบัติและได้นำความอับอายมาสู่ประเทศรวมถึงตั้งสงสัยเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬานอกจากนี้ชาวออสเตรเลียรายหนึ่งยังตั้งแคมเปญในเว็บไซต์เรียกร้องให้กันและเมียสออกมาขอโทษเพราะมีความสามารถอีกเป็นจำนวนมากซึ่งถูกมองข้ามออสเตรเลียสราเคิลกันโนนแอสบีเกิลเรกันคอมพีเทสดูริงเดอะราวโรบินแบทเทิลแอทเดอะเบรกกิ้งคอมเพทิชันแอทเอลเอคอนคอร์ดเออร์บันพาร์คแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกฟรายเดย์ออก9/2024 in Paris, France AP Photo Abby Parr ถึงกระนั้นล่าสุดสหพันธ์กีฬาเต้นรำโลก WDSF ออกแถลงการปกป้องเรกันโดยระบุไม่ควรมีนักกีฬาคนใดโดนคุกคามและย้ำว่าเบรกกิ้งหญิงรายนี้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาแข่งขันด้วยตัวเองเราขอยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อการคุกคามและการละเมิดทุกรูปแบบที่มุ่งเป้าไปที่นักกีฬาทางออนไลน์เราขอเน้นย้ำคำกล่าวของเราที่พูดในระหว่างการแข่งขันและความคิดเห็นจากการแถลงข่าวปิดการแข่งขันว่านักกีฬาของเราสมควรได้รับความเคารพและการสนับสนุนในขณะที่พวกเขาไล่ตามความฝันของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอปเบรกกิ้งยึดมั่นในคุณค่าของสันติภาพความรักความสามัคคีและความสนุกสนานเรามาปฏิบัติต่อนักกีฬาทุกคนด้วยความเคารพและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสำหรับทุกคนการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับทวีปของโอเชียเนียเป็นกิจกรรมคัดเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดขึ้นโดย AUS Breaking ภายใต้การดูแลของแดนสปอร์ตออสเตรเลียและ WDSF แพทองทานร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 10:01 น.แพทองทานลั่นจะรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่รับฟังทุกความเห็นให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสครอบครัวชินวัตรร่ำไห้ด้วยความตื้นตันเมื่อเวลา 9:29 น.วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Space โดยมีรัฐมนตรีและส.ส.พักเพื่อไทยและรัฐมนตรีตัวแทนจากพักร่วมรัฐบาลเข้าร่วมพิธีจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีค
คนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันจากนนท์ ส.แพทองธารกล่าวภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันทุกอุปสรรคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการทำงานของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองดิฉันแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความหวังเป็นประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นนางสาวแพทองธารได้เข้าไปไหว้ขอบคุณบรรดารัฐมนตรีรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและส.ส.จากนั้นได้เข้าไปสวมกอดคุณหญิงพจมานดามาพงมานดาและนายทักษิณชินวัตรบิดาโดยคุณหญิงพจมานถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้ด้วยความยินดีก่อนจะไปกอดพี่ชายพี่สาวแล้วมาสวมกอดกับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีซึ่งทุกคนในครอบครัวพร้อมทั้งน.ส.แพทองธารถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันและยินดีอ่านข่าว
แห่ยินดีอิงแพทองทานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านข่าวแพทองทานรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เทนนิสหวังรัฐบาลหนุนนักกีฬาหลังเลิกเล่นทีมชาติวอนผู้ใหญ่เลื่อนยศกีฬาวันที่18สิงหาคม2567 15:59 น.หลังจากที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดสาวทีมชาติไทยจอมเตะฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประกาศเลิกเล่นทีมชาติซึ่งเวลานี้อยู่ในช่วงเดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรวมทั้งเข้ารับเงินรางวัลอัดฉีดต่างๆและขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยผลักดันมาอย่างต่อเนื่องใจล่าสุดเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเปิดเผยว่าสำหรับแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ที่เลิกเล่นทีมชาติแล้วก็จะมุ่งมั่นกับการบริหารยิมเทควันโดพานิพักเทควันโดซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่โดยมีทีมงานหลังบ้านของยิมได้มาอัปเดตว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเรียนที่ยิมเยอะมากขึ้นทำให้รู้สึกดีใจมากๆที่ตนเองได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและทุกคนสำหรับโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสถึงแม้จะเป็นแมตช์สุดท้ายสำหรับตัวเองแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนหนูรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆที่ความพยายามของหนูมีความหมายกับทุกคนหนูรู้วิธีการที่มาถึงวันนี้สิ่งเดียวที่ทำได้ดีที่สุดในชีวิตนี้คือการเป็นนักกีฬาเทควันโดหนูยังอยากจะส่งต่อความสามารถที่มีทั้งหมดให้กับเด็กๆรุ่นหลังค่ะอยากจะทำให้มีคนเก่งขึ้นกว่าตัวเองอีกอยากเห็นคนไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดกว่าตัวเองแล้วก็อยากเห็นเด็กๆที่พานีปากเทควันโดไปได้ไกลกว่าก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดยังไงก็มาเรียนกับพวกเราได้มีทั้งคอร์สเบสิกทั่วไปสำหรับออกกำลังกายหรือเข้มเข้นเพื่อความเป็นเลิศก็จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถอย่างที่เคยทำเหมือนตอนที่หนูเป็นนักกีฬาค่ะเชื่อได้ว่าจะมีคนเก่งๆในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะพานิพักกล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนตัวก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณาหรือหาทางส่งเสริมให้นักกีฬาทีมชาติให้มีอาชีพที่มั่นคงหากสักวันหนึ่งประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วอย่างตอนเด็กๆพวกเราอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเรียนเพราะต้องฝึกซ้อมไปเรียนด้วยซ้อมด้วยก็คิดว่าถ้ามีงานรองรับพวกเรามีอาชีพมารองรับพวกเราก็น่าจะดีหรือว่าหากทำให้กีฬาเป็นอาชีพได้ก็จะเป็นเรื่องดีเช่นกันต่อตัวนักกีฬาหรือคนข้างหลังส่วนตัวหนูเองสำหรับทหารอากาศก็รับใช้กองทัพมานานพอสมควรค่ะหลังจากโอลิมปิกเกมครั้งที่แล้วยศก็ยังเหมือนเดิมก็อยากวอนผู้ใหญ่ค่ะให้เห็นความทุ่มเทของหนูค่ะตั้งแต่เรืออากาศตรีแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะขึ้นตามระยะเวลาเพิ่งจะเรืออากาศโทหนูอยากทุ่มเทกับมันในทุกๆทางค่ะ